เปล่าทำอะไรอยู่ลูกเล่นเกมครับจะเล่นเกมเกมลูกบอกกับลูกเหรอไหนเล่นยังไงเล่นให้พ่อดูสิไม่เป็นเกมแบบไหนลูกเกมลูกบอกเนี่ยเกมเหมือนเลโก้อ๋อเลโก้เหรอเปล่าชอบเล่นเกมนี้เดี๋ยวลูกเล่นบ่อยไหมครับพ่อเห็นนักเปาอ่ะชอบเป็นเกมโรบ็อกใช่ไหมลูกวันนี้พ่อก็เลยไปหาซื้อตุ๊กตาโรบ็อกมาให้ตัวเนี้ยพ่อซื้อมาจากในช้อปปี้นะลูกนะใช่ลูกตัวนี้ถอดหมวกได้ด้วยน่ารักไหมลูกชอบไหมตัวเนี้ยเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะลูกนะพ่อพรีออเดอร์มาจากประเทศจีนเนี่ยรอสินค้าถึง20วันเนี่ยลูกกว่าจะมาถึงใช่รอนานมากเลยตุ๊กตาน่ารักไหมลูกเหมือนไหมเหมือนในเกมไหมตัวนี้ตัวนี้ในเกมชื่ออะไรอ่ะลูกเกตครับชื่อเกตเหรอแต่ว่าไม่เหมือนคือดาบมันไม่มีอาวุธใช่มั้ยลูกครับเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่นะลูกนะเนี่ยตัวนี้สูงต้อง30เซนแน่1ฟุตพอดีเลยใหญ่มากเลยตัวนี้พ่อซื้อมารู้สึกจะ350บาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสั่งใน Shopee ได้นะครับตัวนี้แต่ว่าพ่อเห็นแล้วใน Shopee มีแค่แบบเดียวพ่อก็เลยซื้อแบบนี้มาแบบอื่นไม่มีเลยที่เป็นเกตกับโลแบบโรบ็อกใช่ใช่ไหมตรงหน้าอกอ่ะมันพิมพ์โรบ็อกเอ้ยมันยิ้มเขาว่าโรบ็อกเลยใช่ไหมลูกแล้วตัวนี้ทำอะไรได้บ้างอ่ะลูกหรือเป็นตุ๊กตาอย่างเดียวถอดหมวกได้โอ้ตัวนี้เอาเปานอนกอดทุกคืนเลยไหมลูกชอบไหมครับนี่ดูไหนถอดหมวกสิลูกพ่อขอดูหน้ามันหน่อยดิไหนเอาพ่อดูหน่อยอ้าวมันเป็นเหลี่ยมๆอย่างนี้เหรอลูกเหรอครับหน้าก็เป็นเหลี่ยมตัวแขนขาเป็นเหลี่ยมหมดเลยอันนี้ด้านหน้านะครับไหนดูด้านหลังด้านหลังเป็นไงด้านหลังก็เป็นเหลี่ยมเหมือนเลโก้จริงๆเลยลูกเหมือนที่อังเปาบอกพ่อเลยว่าเหมือนเลโก้ตรงนี้มันจะเหมือนมาเมโลเหมือนมาเมโลโอ้ขาวๆนิ่มๆใช่ไหมตรงนี้มือมันก็จะเป็นเลโก้อ๋อตัวนี้ชื่อเก็ตในเกมตัวนี้เก่งไม่รู้ในเกมอ่ะขาไปที่มือต้องมีสีขาวมือสีขาวแต่ต้องมีรองเท้าอ๋อแต่ที่นี่ไม่มีใช่ไหมลูกสีดำหมดเลยก็เหมือนว่าก็ใกล้เคียงในใกล้เคียงในเกมใช่ไหมลูกใช่ไหมมีอะไรด้วยมีหมวกตัว R ใช่ไหมลูกหมวกเท่จังเลยอ่ะสัญลักษณ์ของโรบ็อกอ๋อตัว R คือสัญลักษณ์ของโรบ็อกพ่อเพิ่งรู้นะเนี่ย
นี่นะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้คือด้านหน้านะครับของตุ๊กตาชื่ออะไรนะชื่อเก็ตตุ๊กตาเป็นตัวละครหนึ่งในเกมโรบล็อกนี่ด้านหน้านี่จะเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างแกตัวเป็นแบนหน่อยอันนี้ก็คือด้านหลังอันนี้ก็คือเท้าแล้วก็นี่ครับหมวกต้นไม้ว่าทำไมหลายมันต้องขึ้นทำไมหลายต้องขึ้นลูกเฉยๆอ่ะตรงนี้เหรอที่นูนๆนี่เหรอสองฝั่งนี่เหรออ๋อที่มันสูงขึ้นเพราะอะไรอ่ะลูกยืนเฉยๆอ๋อยืนเฉยๆลูกเหรอแต่ว่าปกติอ่ะมันจะเป็นแบบมือขยับไปทางนี้แล้วก็หัวขยับไปอ๋อแต่มันตุ๊กตาเลยขยับไม่ได้ใช่ไหมลูกครับตุ๊กตาเนี่ยเอาไว้แบบเอาไว้กอดอย่างเดียวใช่ไหมน่ารักเอาไว้เวลานอนเอาไว้นอนกอดใช่ไหมลูกตุ๊กตาโรบล็อกของป้าแม่ไหมครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย